แฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ลูซี่กับลูกเห็บข้าวมันตัวเมืองนะคะเพราะว่าครบรอบที่ก็ลูซี่กับลูกเห็บต้องมาทำวีซ่าเดี๋ยวว่าลูซี่ไปกาแฟก่อนนะคะแป๊บนึงพอดีไม่คิดว่าเขาจะเสร็จเร็วนะคะคือลุงคิดอยู่ในแบงค์นะคะคือลุงคิดมาต่อวีซ่าประจำปีค่ะเพราะว่าประจำปีแล้วทุกๆ3เดือนก็คือไปสแตมป์แต่วีซ่าใหญ่คือทุกปีต้องมาทำคือต้องมีสเตทเมนต์นะคะต้องมีเงินการันตีนะคะที่แฟนทางบ้านถามมาว่าลุงคิดใช้วีซ่าไหนก็คือวีซ่าแต่งงานแต่1ปีเนี่ยจะต้องมี1จะต้องมีเจ้าของบ้านนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเช่าบ้านมันก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะต้องให้เจ้าของบ้านเขาแบบมีใบคอนเฟิร์มคนต่างด้าวเข้ามาอยู่แต่ทีเนี้ยป้าพิซซี่ก็เพิ่งไปทำเรื่องว่าก็คือมีคิดต้องอยู่ในบ้านของป้ามันดีหน่อยตรงที่มันเป็นบ้านของเราเองก็คือมันดูมันสะดวกขึ้นคือเราเป็นภรรยาเขาด้วยแล้วเราก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยแล้วเขาก็อยู่ในบ้านของเราก็เลยดูไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะคะแต่คิดว่ามันน่าจะง่ายจากความรู้สึกของป้าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องให้เจ้าของบ้านเขาเซ็นให้เรานะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเขาก็ต้องมีใบของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี้ยค่ะมีมาการันตีให้กับลุงคิดตอนนี้ลุงคิดก็คือกำลังอัปเดตสเตทเมนต์อยู่นะคะว่ามีเงินเนี่ยก็คือรายปีเป็นบุ๊กแบงค์ว่าพอดีดูรถตรงนั้นเหมือนไม่รู้เขาจะข้ามได้ป่ะไม่รู้มันเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆสเตทเมนต์คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขามีเงินซื้อกินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางกฎหมายไทยเรานะคะก็คือห้ามต่ำกว่า 400,000 นะคะเพราะว่าแฟนทางบ้านจะได้ไม่มาถามป่ะจริงๆก็ห้ามต่ำเลยยิ่งมีเป็นล้านยิ่งดีนะคะอันนี้ในกรณีของประเทศลงคิดนะแต่ประเทศอื่นก็น่าจะเหมือนกันเนาะเพราะมันกฎหมายเดียวกันบ้านเราเนาะก็คือห้ามต่ำกว่า 400,000 นะคะก็คือต้องมีเงินการันตีให้นี่คือวีซ่าหลายปีและหลังจากนั้นนะคะก็คือก็จะรอลงคิดลงคิดก็คงจะรอในช่วงนี้มันใกล้บ่ายโมงเอ้ยมันใกล้เที่ยงคิดว่าทางตรวจคนเข้าเมืองเขาน่าจะหยุดพักนะคะก็น่าจะยังไม่ไปน่าจะนี่แหละก็คือป้าพิซซี่ก็มานั่งสั่งกาแฟรอลงคิดอยู่นะแต่ยังไม่ได้สั่งให้แกเพราะว่ากลัวแกทำธุรกรรมทางธนาคารนานกลัวจัดมาให้แกแล้วกาแฟแกจะเย็นก็เลยยังไม่ได้สั่งนะป้าพิซซี่ก็เนี่ยก็สั่งเป็นคาปูชิโน่มานะคะแล้วก็เป็นเครื่องซองเนยเนี่ยเครื่องซองเนยสดอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะให้บัตเตอร์มาด้วยนะคะให้ชิคาตับแยมแยมสตรอเบอรี่ตอนนี้ก็รอลุงก็คือธนาคารอยู่ข้างหน้าเรานี่ค่ะเราอยู่ตรงสุนีตรงบนนะคะอยู่ตรงห้างสุนีก็มาค่ะมากินด้วยกันกินกาแฟขอกาแฟก่อนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะคือเปิดแอร์แล้วทีนี้มันแน่นจมูกอ่ะต้องตื่นมากินยาแก้แพ้เพราะว่าพี่ซี่เป็นแพ้อยู่นะคะแล้วมันอยู่บ้านหลังนี้ไม่ค่อยแพ้นะคะจะนอนดีแต่มามีช่วงไม่กี่วันช่วงที่แพ้มาดื่มแล้วก็พี่ซี่เป็นคนที่แพ้พวกแอลกอฮอล์ของหมักของดองอ่ะคือจะแพ้จะมีบ้างถ้าดื่มเล็กๆน้อยๆนะแต่จะมาแบบว่าดื่มแบบโอ้โหหนักๆไม่ได้เลยเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมมันขึ้นจมูกทีนี้มันปิดทั้งสองจมูกก็เลยมาล้างตื่นมาประมาณตีสามกว่ามาล้างจมูกแล้วก็ไม่นอนเลยคือนอนไม่ได้อันนี้ขนาดสายแล้วนะยังแน่นจมูกเลยคงหมอเขาก็บอกอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วายเนี่ยมันเป็นของหมักของดองว่าที่ซี่แท้หมดเลยแล้วก็มาดื่มไงก็ดื่มกับหลานนะช่วงที่หลานมาก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะเพราะว่าเป็นดื่มเยอะไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันพอดื่มไปปุ๊บแก้วหนึ่งมันจะเริ่มแน่นจะรู้เลยค่ะเดี๋ยวก็ดื่มแบบเอาไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปกติจะไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วนะคะก็รอลุงก่อนนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวป้าก็จะดูว่าพี่อยากโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกหาสมุดไม่เจอเพราะว่าไปทำมาตั้งแต่เชียงใหม่หาทั้งบ้านแล้วเราย้ายบ้านด้วยหาสมุดของคิดอ่ะ
สมุดแบงค์อะแล้วใช้ของกสิกรนะคะแกก็เปิดมาหลายปีแล้วตั้งแต่แกมาอยู่ทีนี้มันหาไม่เจออุ้ยเราหาจะไม่รู้จะหายังไงแบบค้นทุกลังเลยนะคะของมันลื้อออกมาหมดจนป้าพิชิตก็เลยพูดเล่นไม่ใช่ว่าลืมไว้ในรถนะอีตรงรถมันจะมีล็อกเกอร์เนี่ยมึงคิดบอกป้าใครจะไปลืมไว้ป้าก็เลยไปเปิดอยู่ในรถจริงๆค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เราทำวีซ่าปีที่แล้วไปก็ไว้ในลิ้นชักรถจริงๆด้วยดีนะตอนแรกจะเพราะว่าทำบัญชีใหม่ไม่แน่ใจเปิดบัญชีใหม่แจ้งหายไม่รู้ต้องไปทำในตรงที่เราเปิดหรือเปล่าก็คือที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่ากลมกล่อมใช่ไหมกลมกล่อมจริงบางทีคุ้มขบลองลงมาแป๊บหนึ่งนะคะใส่แยมนะคะครัวซองเขาอะครัวซองเขาที่นี่อร่อยที่สุดแต่กาแฟคาปูชิโน่เขาอร่อยสั่งแบบกลมกล่อมแบบนุ่มนวลนะคะไม่ใช่แบบว่าขมปีนะนุ่มนวลขอเปิดดูข้างในชวนหลงไหลบอกว่าถ้าสั่งถึง500อ่ะต้องมีอะไรให้ไม่รู้อ่ะป้าพิซซี่ก็เลยบอกว่างั้นรอแฟนมาสั่งได้ไหมให้พี่ป้าสั่งไปไม่รู้เท่าไหร่นี่เราลองคิดมาสั่งก้อนนี้แก้วนึงก็น่าจะ100กว่าบาทนะคะนี่ด้วยก็น่าจะ200กว่าแล้วมึงคิดมาสั่งมึงจะสั่งอะไรอาจจะถึงเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาจะคลีนบินไว้แต่เขาก็ยังไม่รวมบินให้เราเผื่อลงมาสั่งผมไม่ถึง500เราจะได้อะไรฟรีแบบนี้เอ้ามันคิดมาแล้วเนี่ยไปบอกน้องเขาแล้วค่ะว่าลุงคิดอ่ะคือแฟนป้านะคะว่าถ้าเขาจะสั่งอะไรเขาให้บวกไปในบินของเราเลยนะคะจะได้ครบ500หรือเปล่าไม่รูตอนนี้นะคะลุงคิดก็ได้มาแล้วนะคะเราก็ครบ500นะคะก็เลยให้นี่ค่ะซองใส่ iPad ก็ได้ใส่เอกสารก็ได้นะคะนุ่มมากค่ะเป็นแบบว่านุ่มอ่ะคือแบบ yeah can make paper now just have to buy the iPad new iPad big อย่างนี้เลยนะคือเป็นซองใส่เอกสารหรือว่า iPad อะไรก็ได้นะก็โอเคไม่รู้ลุงคิดสั่งอะไรมั่งนะคะอุ๊ยดีนะเนี่ยเขามีลายแบบลายครีมด้วยค่ะแต่เราเอาลายแบบนี้ครีมมันจืดไปนิดนึงค่ะก็เลยเอาลายแบบใบไม้อย่างงี้ดีกว่า and anything okay in the bank โอเคนะคะไม่มีปัญหาอันนี้ก็รอกาแฟตอนนี้น้องๆเขากำลังทำให้อยู่นะคะพอดีเมื่อกี้มีคนเดินเข้าเดินออกเราก็ไม่ได้เฟรมให้ดูนะคะแต่ตอนนี้โอเคนะคะสึกกาแฟลุงได้แล้วนะคะลุงคิดก็กินอเมริกาโน่ yes. ร้อนแก้วใหญ่
What you wait? Wait for the sandwich. Oh, รอแซนด์วิช แซนด์วิชมาแล้วอ่ะ โอเค แซนด์วิช ลุงคิดสั่งไปได้เลย แซนด์วิชแฮมเหรอ Have ham, have cheese from Switzerland inside. Really? They say. Wow. Yeah. โอ้ย ยืดกินเลยต้องกินแล้วร้อนลุงอะไรไปซีก็กว่าซองก็หมดละ Enjoy เดียเราก็จะรอนะคะรอช่วงบ่ายนะคะขอแกะหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดอุบลแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงพักของเขานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวป้าพิซซี่กับลุงคิดก็ต้องไปขอถ่ายเอกสารให้ครบก่อนนะคะก็จะมีที่ถ่ายเอกสารอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็อยู่ในวิทยาลัยเลยนะคะวิทยาลัยอุบลนะคะก็จะมีร้านขายอะไรให้นักเรียนให้นักศึกษาเขาด้วยนะคะตรงนั้นนะคะลุงคิดก็จะไปถ่ายเอกสารนะคะด้านในด้านข้างหลังนะคะเขาจะมีที่ถ่ายเอกสารให้เรานะคะเดินเข้ามาข้างในเขาก็จะมีของชำร่วยมีของชำร่วยขายด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นตะกร้าเป็นหมวกเป็นกล่องข้าวเหนียวนะคะอุ๊ยนี่กระเป๋าผ้าใหม่อ่ะลุงคิดไม่รู้ใช่หรือเปล่าหลังจากที่เราไปตรวจคนเข้าเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำเอกสารอะไรแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาเดินที่สุนีนะคะมาเจอน้ำกัญชานะคะมีรถต่างๆนะคะขวดละ20บาทนะคะอันนี้น้ำกัญชาผสมน้ำผึ้งมะนาวแล้วลุงคิดอะไรชามะนาวเย็นส่วนลุงคิดนะคะน้ำกัญชาผสมชามะนาวเย็นนี่ค่ะเราก็จะลองนะคะรสชาติเป็นยังไงก็ที่สถานทูตก็เอกสารอะไรก็โอเคนะคะเขาก็ใช้เวลาตรวจหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ไม่ถ่ายนะคะข้างในนะคะเขาก็ออกว่าประมาณ 3-5 วันเขาจะให้ตำรวจตม.หรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะไปดูบ้านของเราแต่ทีนี้บ้านของป้าแท็กซี่เนี่ยยังไม่ได้ติดบ้านเลขที่เขาก็เลยให้เราไปเขียนติดแล้วก็ส่งมาให้เขาทางไลน์นะคะให้เราสองคนยืนคู่กันนะคะก็รายละเอียดแล้วเราก็ค่อยคุยกันเวลาเรากินข้าวกันวันหลังเนาะตอนนี้ก็จะลองชิมกัญชารสชามะนาวมันก็สเมลกัญชาเนาะมันสเมลนะมันลองน้ำผึ้งมะนาวสิจะแรงมันจะแรงมากเลยนะคะใช่กลิ่นแบบขึ้นจมูกเลยอ่ะกลิ่นกัญชาป้าพี่ซี่เคยดูดอยู่ครั้งนึงนะคะตอนเป็นแฟนกับลุงคิด10กว่าปีแล้วแหละวิ่งลงทะเลครั้งเดียวโอเคแล้วนี่มากินน้ำ
อุ้ยแรงเลยกลิ่นออกเลยอ่ะเนาะเหมือนเขาเอาใบกัญชามาต้มเลยค่ะแล้วเขาก็เติมน้ำผึ้งแล้วมะนาวลงไปกลิ่นแบบกลิ่นกัญชาเลยดีอยู่ก็ไม่ต้องดิ้งสิอยู่ก็ only smell when you miss ที่เราก็แต่ลุงคิดดูแล้วลุงคิดจะหลับจะหลับดีนะฮะเดี๋ยววันหลังจะต้มใส่ไก่ให้กินวิธีกลิ่นของชาแรงตอนนี้เราเอารถมาแอร์ไม่เย็นอีกแล้วค่ะเพราะว่ารถอายุเยอะหลังจากไปทำทะเบียนมาตอนนี้ก็มาซ่อมต่อเลยค่ะเนี่ยมาอยู่ที่ B-Quick อ่ะเขาอยู่ใกล้ซูนีไงนะเราก็เลยมาช็อปซะหลายอย่างเลยนะคะได้ผักไปแล้วก็ไปกินอาหารร้านโอเอซิสอาหารญี่ปุ่นค่ะนี่ก็นั่งรอค่ะเขาบอกว่าทำเสร็จก็จะโทรหาเราเฮ้ยตรงนี้ค่ะตรงใกล้ๆกันตรงนี้ค่ะออกประตูนี้ไปก็ใช่นะคะนี่ค่ะที่ป้าเบซี่ไปซื้อมานะคะลองดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักค่ะผักลดราคานะคะในนี่ค่ะซูนีเห็นไหมก็คุณคิดก็ซื้อมะม่วงอบอะไรเนี่ยลองไปดูเพราะว่าไม่ยากเขาชอบจะไปซื้อกินดูว่ามันโอเคไหมมันอร่อยไหมส่วนใหญ่ก็เป็นผักค่ะมีกะเพรามีเห็ดอะไรเขาลดราคาค่ะก็ได้อะโวคาโดไปค่ะมีอะโวคาโดแบบลูกแบบว่าอะโวคาโดอะไรไม่รู้อ่ะยาวมากเลยนะคะนี่คือนี่สั้นสุดเลยนะที่เอามาเนี่ยคือมันเหมือนหน่อยซูกินี่เลยอ่ะเนาะลุงคิดเนาะNever see avocado หรอ Yeah, never see before ลุงคิดบอกก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะลูกอะโวคาโดนี่ปกติอ่ะไอ้ที่เห็นนะคะขอวางแป๊บหนึ่งยาวแบบยาวกว่านี้อีกมาถึงนี่เลยนะคะตอนแรกคิดว่าบวบไม่ใช่อะโวคาโดค่ะแบบงงอันนี้สั้นสุดเลยนะที่ป้าเพซี่ซื้อมามันจะมียาวแบบบวบด้วยลูกเดียวอ่ะยังก็บวบเลยนกลูกไรลุงคิดบอกว่าเก็บเม็ดไว้จะลองไปปลูกดูเป็นอะโวคาโดอะไรนะลูกยาวมากอันนี้เขาผ่านะไอที่เป็นลูกยาวๆนะป้าพี่ซี่ไม่ได้ซื้อมาคือไม่เคยลองไงแบบนี้เราเคยลองแต่ลูกสั้นๆไงก็เลยน้ำกัญชาของยูนี่มันยังไงเนี่ยนี่ค่ะดูเมาไหมแต่ขวดเขาก็ใส่น่ารักดีอ่ะไอ้ขวดแบบนี้นะเอาไปใส่น้ำซอสเซิร์ฟอะไรได้เลยเนี่ยน่ารักดีก็ตอนนี้นะคะรถเราก็ทำแอร์เสร็จแล้วนะคะก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วนะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้เขาไม่บอกแล้วก็ไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะคะก็คืองงเหมือนกันใช่ไหมลูกคิดน่าเพย์วันบาทใช่ไหมไม่ฟรีแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าพอดีป้าเพซี่ดูข้าวมันไก่ให้แม่อยู่นะคะแล้วทีนี้พอเห็นลุงคิดขับรถมาอ้าวบอกเท่าไหร่บอกมันไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายได้ยังไงแต่แอร์ก็เย็นนะคะแล้วก็ไม่ได้จ่ายด้วยแล้วก็เขาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรด้วยค่ะลุงคิดก็ขับเขาก็กุญแจก็ให้ลุงคิดแล้วลุงคิดก็ขับมาเลยนะคะก็เดี๋ยวก็กลับบ้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย